ีศิวัตรเอมี่กลิ่นปทุมลงความเห็นอยู่กัน2คนแบบไม่ต้องมีเบบีสำหรับคู่รักซีศิวัตรและเอมี่กลิ่นปทุมนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อยู่เคียงข้างกันไม่ห่างไม่ว่าจะเจอสถานการณ์จะสุขจะทุกข์แต่อย่างไรโดยล่าสุดมีรายงานว่าเอมี่กลิ่นปทุมได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์พร้อมกับอัปเดตเรื่องเบบีว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาพยายามมาตลอดทั้งปีแต่ก็ยังไม่มีซึ่งทั้งสองคนได้มีการคุยแล้วว่าตอนนี้ใช้ชีวิตแบบสองคนให้มีความสุขดีและสะดวกเอาเวลามาเลี้ยงหลานดีกว่าโดยส่วนตัวก็รู้ว่าการที่มีลูกก็มีความสุขในชีวิตอีกแบบแต่ตัดสินใจกันแล้วว่าน่าจะไม่มีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของมดลูกก็เกี่ยวซึ่งปัจจุบันเอมี่กินปทุมก็อายุเข้าเลข4งานนี้คงจะเป็นการยืนยันว่าทั้งสองคนน่าจะไม่มีทายาทอย่างแน่นอน